อักอังกฤษสนับสนุนโดยนักเก็ตไก่ซันเดเล่นมตราหมี UHT สวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่ชลบุรีสมัยก่อนเวลาขุดต้นไม้ต้นใหญ่ๆอายุ10ปี20ปีถึง50ปีจากที่หนึ่งย้ายไปปลูกอีกที่หนึ่งถือเป็นงานยากมากเพราะใช้แรงคนขุดใช้จอบใช้เสียมใช้พลั่วขุดต้นไม้ก็ช้ำบางครั้งต้นไม้ตายแต่ดูนี่ครับนี่คือรถขุดย้ายต้นไม้ฝีมือคนไทยคันแรกผลิตโดยคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำสีภาคจังหวัดชลบุรีช่วยกันพัฒนาขึ้นมาทำให้การขุดย้ายต้นไม้ทำง่ายขึ้นลดความบอบช้ำของต้นไม้ขณะขุดย้ายทำให้ต้นไม้ฟื้นตัวเร็วเปอร์เซ็นต์การรอดสูงส่วนประกอบของรถขุดย้ายประกอบด้วยตัวรถเครื่องขุดย้ายชุดระบบไฮดรอลิกซึ่งมีพรวด4ใบประกอบกันเป็นรูปทรงกลวยมีระบบน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อให้ขุดง่ายขึ้นเวลาขุดในที่ดินแห้งเมื่อขุดขึ้นมาแล้วสามารถนำไปปลูกในหลุมที่เตรียมไว้ได้ทันทีอย่างที่เห็นเนี่ยครับสำหรับการใช้รถขุดเนี่ยเราทำงานได้รวดเร็วไม่ได้ใช้แรงงานเยอะนะครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นสังคมผู้สูงอายุแรงงานก็หายากใช้ได้หลายอย่างนะครับเป็นต้นไม้ที่อาจจะใกล้สูญพันธุ์ก็ได้นะครับตามป่าก็ได้หรือว่าตามสวนป่าก็ได้นะครับครับเราอยากจะขุดย้ายไปไว้ที่อื่นก็ได้หรือว่าเพื่อการประดับตกแต่งก็ได้มีรถแบบนี้ทำให้การซื้อขายต้นไม้ราคาต้นละเป็นแสนมีความเสี่ยงน้อยลงครับน้องลูกต่อมาไปสมุทรสงครามขณะนี้ลิ้นจี่สมุทรสงครามเริ่มเปลี่ยนสีจากเขียวเป็นสีแดงแล้วชาวสวนทราบว่าอีกไม่กี่วันก็จะตัดขายได้ช่วงนี้นะครับที่ชาวสวนต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะกระรอกทราบว่าลิ้นจี่หวานแล้วจะยกครอบครัวมากัดกินทำให้ลิ้นจี่เสียหายชาวสวนที่นี่จึงต้องหาวิธีไล่กระรอกไม่ให้มากินลิ้นจี่บางคนก็จุดประทัดไล่กระรอกแต่พอสิ้นเสียงประทัดกระรอกก็กลับมาที่สวนเหมือนเดิมบางรายเอาถุงพลาสติกหลากสีไปแขวนไว้บนต้นเอาเสื้อผ้าไปแขวนทำให้กระรอกคิดว่าเป็นคนก็พอช่วยได้บ้างแต่ผ่านไปไม่กี่วันกระรอกก็ไม่กลัวล่าสุดคุณยารัตน์วรรณสกุลผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลเหมืองใหม่อำเภออัมพวามีสวนลิ้นจี่7ไร่นำชุดแต่งกายของตัวเองทั้งเสื้อและกางเกงเก่ามาขึงกับโครงไม้ไผ่ทำเป็นหุ่นไล่กาแขวนไว้บนต้นลิ้นจี่ดูเหมือนคนจริงๆตั้งแต่มีหุ่นไล่กากระรอกหายไปหมดผู้ใหญ่บอกว่าไม่รู้ว่าจะหายไปนานแค่ไหนและบอกด้วยว่ากระรอกเป็นสัตว์ช่างสังเกตจึงต้องเปลี่ยนชุดให้หุ่นไล่กาแต่ละต้นทุกสัปดาห์เพราะว่าสวนเราไม่ได้มาเฝ้ามันตลอดเวลาเพราะกระรอกเนี่ยมันจะออกหากินช่วงเช้ามืดเป็นช่วงที่เรายังไม่ได้มาสวนนี้ครับถ้าเราทำหุ่นไปแฝงเนี่ยกระรอกมันเห็นสีเขียวสีแดงสีอะไรเงี้ยครับมันก็จะกลัวมันก็ไม่ลงมากินลิ้นจี่ที่สมุทรสงครามมีแต่กระรอกเจ้าปัญญานอกรูดต่อมาไปพิษณุโลกเมื่อ2วันก่อนเขียงหมูเจ๊เฮงซึ่งขายหมูในตลาดใต้หรือตลาดกิตติกรมานานกว่า30ปีแจกหมูให้ลูกค้าฟรีๆคนละครึ่งกิโลรวมเบ็ดเสร็จ500กิโลเริ่มแจกตั้งแต่เวลา 6:30 นเป็นต้นไปก่อนแจกทางร้านได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ล่วงหน้ามาหลายวันพอถึงวันแจกลูกค้ามารอตั้งแต่ 4:00 ทางร้านสงสารลูกค้าก็เลยเริ่มแจกหมูตั้งแต่ 5:30 เร็วกว่าที่ประชาสัมพันธ์ไว้1ชั่วโมงปรากฏว่า20นาทีหมดเกลี้ยงคนที่มาถึงร้าน 6:30 คิดว่ามาเช้าแล้วอดสิครับทางร้านเจ๊เฮงจึงต้องไปซื้อหมูเจ้าอื่นอีก100กิโลมาแจกเพิ่มเบ็ดเสร็จ600กิโลคิดเป็นเงิน 80,000 บาทคุณป้าท่านนี้มาไม่ทันแต่ได้หมูเพราะป้าเป็นลูกค้าประจำซื้อหมูร้านนี้เกือบทุกวันทางร้านจะเก็บไว้ให้ในฐานะลูกค้า VIP ยายมาไม่ทันยายไม่ทันแล้วยายซื้อยายซื้อประจำอยู่แล้วยายมาไม่ทันซื้อประจำอยู่แล้วเขาก็เตรียมไว้ให้เขาเตรียมไว้ให้ถามว่าแจกหมูฟรี 80,000 บาทในโอกาสอะไรตอบว่าวันนี้คุณสมพรปัญญาพรณีหรือเจ๊หนึ่งลูกสะใภ้ของเจ๊เฮงอายุครบ33ปี
จึงขออนุญาตแม่สามีแจกหมูฟรีให้ลูกค้าคุณแม่สามีอนุมัติแจกกี่โลครับวันนี้600ค่ะคนเยอะมากเป็นวันเกิดค่ะก็เลยแจกอยากให้ลูกค้าเขามาช่วยเราซื้อแล้วก็คืนให้เขาบ้างแม่ผัวกับลูกสะใภ้ที่รักใคร่กันดีก็มีถมไปครับเราลุกส่งท้ายไปสิงห์บุรีคุณนันทนาขำจันทร์อายุ44ปีบ้านอยู่อำเภอค่ายบางระจันใช้พื้นที่ว่างข้างบ้านซึ่งมีอยู่30ตารางวาสร้างเป็นโรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดและเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจประจำอำเภอค่ายบางระจันนอกจากเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อขายแล้วคุณนันทนายังต่อยอดนำจิ้งหรีดมาทำคุกกี้จิ้งหรีดด้วยเธอเล่าที่มาว่าตัวเองเป็นคนรักสุขภาพกลัวอ้วนแต่ชอบทานของหวานประเภทคุกกี้จึงได้ทดลองนำจิ้งหรีดที่อุดมไปด้วยโปรตีนมาทำเป็นคุกกี้หวานน้อยโปรตีนสูงโดยนำจิ้งหรีดของตัวเองมาอบจนแห้งปั่นละเอียดจนเป็นผงนำมาเป็นส่วนผสมในคุกกี้แล้วแต่งหน้าคุกกี้ด้วยจิ้งหรีดตัวอบอ้วนอีก1ตัวขายชิ้นละ25บาทปรากฏว่าได้รับการตอบรับดีมากเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพและควบคุมน้ำหนักเป็นขนมที่กินแล้วไม่รู้สึกผิดเพราะว่าในคุกกี้หนึ่งชิ้นเนี่ยมีโปรตีนสูงกากใยไฟเบอร์วิตามินบีธาตุเหล็กทานแล้วไม่ทำให้เรารู้สึกผิดว่าเออเรากินขนมหวานเข้าไปเนี่ยแล้วจะทำให้เราอ้วนการทานในปริมาณที่เพียงพอนะคะก็จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายสำหรับฟันคือสิวก็แรงกว่าเยอะแมลงจำพวกตั๊กแตนจิ้งหรีดเขาว่ามีโปรตีนมากครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลูก